คนละครึ่งเฟส4รอลุ้นเข้าครม. 21 ธันวาคมนี้จ่อขยายโครงการเป็นของขวัญปีใหม่คนละครึ่งเฟส4โครงการเยียวยารอบสุดท้ายก่อนหมดปี2564เพราะหลังจากที่คนละครึ่งเฟส3มาตรการเยียวยาที่ถูกใจประชาชนหลายคนดังนั้นใครที่พลาดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3สามารถรอลุ้นคนละครึ่งเฟส4เพราะล่าสุดจากกระทรวงการคลังอาจจะมีการขยายโครงการคนละครึ่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2565ให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาคนละครึ่งเฟส4ในวันที่21ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อให้ประชาชนหลังจากโครงการคนละครึ่งเฟส3จะสิ้นสุดลงวันที่31ธันวาคม64อย่างไรก็ตามจะต้องมีการพิจารณาดูอัตราการใช้จ่ายของประชาชนว่าปรับตัวดีขึ้นมากน้อยอย่างไรซึ่งขณะนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3ทำเงินสะพัดกว่า 2.04 แสนล้านใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 3.1 พันล้านกระทรวงการคลังรายงานโครงการคนละครึ่งเฟส3ข้อมูลณวันที่16ธันวาคม64ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 240,000ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 24,325 ล้านบาทมีการใช้จ่ายกับร้านค้าแต่ละประเภทได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 81,255 ล้านบาทร้านค้าทั่วไป 76,750 ล้านบาทร้านธงฟ้า 32,786 ล้านบาทร้านโอท็อป 9,777 ล้านบาทร้านบริการ 3,521 ล้านบาทและขนส่งสาธารณะ 234 ล้านบาทส่วนข้อมูลการใช้จ่ายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ณวันที่17ธันวาคม64มียอดสะสมประมาณ 3,181 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งที่ขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ประมาณ 80,000 รายคงต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าคนละครึ่งเฟส4จะได้รับอนุมัติจากทางครม.หรือไม่สำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่แล้วรอบนี้เตรียมตัวลงทะเบียนไว้เลยส่วนประชาชนที่ยังใช้คนละครึ่งเฟส3ไม่หมดต้องรีบใช้จ่ายให้หมดก่อนสิ้นปี2564นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com